สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มโรงแรมเจอพิษโควิดทำตกงานผ่านไป4เดือนโกยเงินล้านเมื่อวันที่6สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวรวุฒิกังแฮหรือพี่วูดดี้อายุ53ปีที่ยึดอาชีพพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มานานกว่า30ปีกลับกลายต้องตกงานเพราะพิษโควิด19มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดในตำบลท่าพญาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านเพียงแค่เนื้อที่30ตารางวาทำสวนภายใต้ชื่อสวนกล้วยด่างเมืองตรังภายในระยะเวลาเพียง4เดือนโกยรายได้เดือนละกว่า1ล้านบาทจึงเดินทางไปสอบถามถึงเรื่องราวจากเจ้าของสวนดังกล่าวเมื่อไปถึงก็พบว่าภายในสวนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบอย่างมิดชิดนายวรวุฒิเปิดเผยว่าตนเองทำงานโรงแรมมาประมาณ30ปีอยู่ในวงการโรงแรมมาตลอดแต่เป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วแต่ในขณะที่ทำงานโรงแรมก็ไม่มีเวลาจนกระทั่งเมื่อปี63ที่ผ่านมาเจอภาวะของโรคโควิด19ก็เลยหันมาสนใจต้นไม้โดยต้นไม้ต้นแรกที่เลี้ยงก็คือต้นบัวบกโคตรโดยเลี้ยงไว้หลังห้องพักที่โรงแรมจนทำให้เจอเพื่อนฝูงในกลุ่มการปลูกต้นไม้จากนั้นก็เลยหันมาปลูกกล้วยด่างก่อนและทำการศึกษาหาความรู้รวมทั้งสะสมเลี้ยงมาประมาณ1ปีเพราะก่อนหน้านี้ราคาไม่สูงแต่เราเลี้ยงเพราะความชอบไม่ได้คำนึงถึงว่าราคาจะสูงหรือจะตกต่ำและอีกมุมหนึ่งก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำสวนเพื่อไว้ออกกำลังกายก็เลยตัดสินใจ early retire กลับมาอยู่บ้านก็ได้สะสมซื้อมาเรื่อยๆซึ่งราคาในขณะนั้นต้นกล้วยด่างอินโดราคาอยู่ต้นละ750บาทกล้วยด่างฟลอริดาราคา 2,000 บาทนายวรวุฒิกล่าวต่อว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโควิด19กลับมาระบาดอีกรอบก็คิดว่าวงการของโรงแรมคงไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจลองมาปลูกกล้วยด่างเพราะขณะนั้นราคายังไม่แพงก็พอจะมีทุนสามารถซื้อได้โดยเริ่มที่ปลูกกล้วยด่างฟลอริดาเพราะคนเล่นกล้วยด่างจะต้องมีและมีรายที่สวยงามมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะและลูกก็ยังสามารถกินได้และมุ่งมั่นทำการปลูกอย่างจริงจังมาประมาณ4เดือนภายในสวนข้างบ้านเนื้อที่30ตารางวายุคโควิด19ในปัจจุบันตนไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินเพราะกล้วยด่างจริงๆโดยต้นกล้วยด่างฟลอริดาที่ซื้อมาในราคา 2,000 บาทตอนนี้ขายหน่อของกล้วยด่างฟลอริดาอยู่ในราคา 70,000 บาทแค่ระยะเวลา4เดือนราคากระโดดขึ้นเยอะมากส่วนกล้วยด่างแดงอินโดซื้อต้นแม่พันธุ์มาต้นละ 100,000 บาทจำนวน1ต้นพันมา4เดือนได้หน่อมาจำนวน30หน่อและขายหน่อในราคามิตรภาพที่หน่อละ 100,000 บาทก็เป็นรายได้หลักในยุคโควิด19ที่จะสามารถช่วยได้ส่วนรายได้พูดง่ายๆเฉลี่ยอย่างน้อยอยู่ที่เดือนละ1ล้านบาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ